สวัสดีครับพี่โอครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของใบลานเก่าแก่นี่คือหน้าตาของใบลานใช่ไหมครับใช่ค่ะขออนุญาตจับได้ไหมครับเชิญค่ะแต่ว่าจะค่อนข้างจะเสื่อมสภาพสูงมากโดยเฉพาะตรงส่วนบนหัวที่มีรอยจะเป็นรอยที่เกิดขึ้นจากเชื้อราหรือว่าฝุ่นส่วนวิธีที่เราจะทำการรักษามันเบื้องต้นนะคะเราต้องใช้แปรงที่ไม่มีขนอ่อนๆอย่างนี้ในการทำก็ทำมาจากพวกขนสัตว์ขนสัตว์ที่มีเป็นขนสัตว์ชนิดที่อ่อนมากโดยที่เราจะใช้พวกนี้เนี่ยนะคะปัดฝุ่นเบื้องต้นก่อนค่อยๆปัดตามแนวนอนเบาๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามปัดฝุ่นเนี่ยมันก็ทำได้แค่ฝุ่นออกไปเบื้องต้นแต่ตัวคราบของตัวเชื้อราหรือตัวคราบที่เกิดจากฝุ่นที่มันเกาะหนาๆอย่างเงี้ยมันไม่หายไปมันก็เลยมีขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองก็คือนี่ค่ะอันนี้ที่เห็นอะไรครับอันนี้คือน้ำกลั่นน้ำกลั่นจากนั้นเราก็ใช้เนี่ยนะคะคัตตันบัดจุ่มลงไปเราก็ค่อยเช็ดทีละนิดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้เอาตัวคราบให้น้ำเนี่ยเป็นตัวดูดตัวคราบสกปรกรวมทั้งฝุ่นต่างๆรวมทั้งเชื้อราต่างๆเนี่ยดูดขึ้นมายังแผ่นนึงต้องใช้เวลาในการซับวนไปวนมาอย่างนี้เป็นชั่วโมงอยู่อะเป็นชั่วโมงเลยเหรอครับใช่ค่ะดำปีเลยพอหลังจากที่เราทำทั่วทั้งแผ่นปั๊บจะสังเกตว่ามันจะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องดูดความชื้นออกด้วยวิธีการดูดความชื้นนะคะสมมุติว่าแผ่นนี้มันเป็นแผ่นที่เรากำจัดตัวคราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวางไว้บนกระดาษสาเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็จะใช้กระดาษสาอีกแผ่นนึงทับเข้าไปสองข้างหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวกระจกทับเข้าไปหลังจากที่เราดูดซับความชื้นที่เกิดจากใบลานเรียบร้อยปั๊บเราจะมาทาน้ำยาอีกตัวนึงค่ะซึ่งเป็นน้ำยาตัวสำคัญมากน้ำยาตัวนี้นะคะชื่อน้ำยาแคมโปออยล์หรือว่าถ้าภาษาไทยก็คือน้ำยาแบบการบูนเราจะใช้น้ำยาตัวนี้นะคะโดยใช้แปรงขนอ่อนนี่แหละเคลือบตัวนี้อีกทีนึงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้ตัวหนังสือพวกนี้มันจะชัดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวเคลือบแล้วก็ตัวที่จะคอยคลุมตัววัสดุพวกนี้ทั้งหมดด้วยไม่ให้มันเสื่อมสภาพไปหลังจากที่เราเคลือบสังเกตไหมคะว่ามันจะดูใหม่มากมากมากครับความแตกต่างชัดเจนมากชัดเจนเลยนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากนะครับที่ทำให้เราได้มีโอกาสชมสิ่งของวัตถุดีๆแบบนี้นะครับที่หาชมได้ยากมากนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราไปติดตามข่าวสารจากทางรายการพิพิธเพลินกันครับวันนี้รายการพิพิธเพลินมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนี้มิวเซียมสยามจะจัดการแสดงดนตรีจีนโดยเครื่องดนตรีกู่เจิ้งและซอเออร์หูโดยอาจารย์หลี่หยางซึ่งเป็นพระอาจารย์ถวายการสอนกู่เจิ้งแด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและอาจารย์หลี่หุ่ยภายในงานนอกจากจะได้ชมการแสดงเพลงจีนโบราณที่หาชมได้ยากแล้วนะคะยังได้ฟังการบรรยายพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับดนตรีของจีนและฟังการบรรเลงเพลงไทยเดิมโดยกู่เจิ้งเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปที่มิวเซียมสยามหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ndmi.or.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับติดตามชมรายการพิพิธเพลินแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าแล้วท่านผู้ชมจะรักการเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากขึ้นสวัสดีครับความรู้ขอเพียงลองเปิดใจและมองดูเพื่อเรียนรู้อย่างรื่นรมและเจอนาดาวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยสร้างสีสันสู่สังคมทั้งเล่นและทั้งเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะเชิญมาพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยินดีให้ความรู้ขอเพียงลองเปิดใจและมองดูจะได้รู้และเพลิด